จักรยานยนต์เป็นพาหนะช่วยในการลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในผืนป่าเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ของชาวบ้านหนองหอยตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทุกๆวันชาวบ้านหนองหอยซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็น15กลุ่มกลุ่มละ10คนจะผัดเปลี่ยนมารวมตัวที่ยอดดอยม่อนล่องเพื่อทำภารกิจป้องกันไฟป่าและทำแนวกันไฟเพิ่มในจุดเสี่ยงโดยเทศบาลตำบลแม่แรมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแจ่มสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหาร2มื้อและน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ800บาทแม้ไม่มีค่าตอบแทนแต่ทุกคนเต็มใจทำหน้าที่เพื่อป้องกันไฟป่าที่หากเกิดขึ้นจะกระทบกับแหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนแจ่มในพื้นที่ของม่อนแจ่มเราดูพื้นที่เราดูแลพื้นที่ประมาณ1,000กว่าไร่แล้วเราทำแนวกันไฟเนี่ยรอบดอยเนี่ยประมาณ23กิโลนะครับซึ่งตัววันที่เราทำแนวกองไฟเนี่ยเราเอาคนมาประมาณสัก450คนเราทัน1วันก็จบเลยบ้านหนองหอยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรม1ใน19อบต.นำร่องสนับสนุนและช่วยป้องกันดับไฟป่าร่วมกับกรมอุทยานนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรมเห็นว่าการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการทุ่มงบประมาณแก้ปัญหาไฟป่าอาจไม่สำคัญเท่ากับจิตสำนึกและความตระหนักรู้ของชาวบ้านภาครัฐจึงควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิในการดูแลรักษาป่ามากกว่าที่เป็นอยู่หมอกความไฟป่าเนี่ยเราไม่ใช่มาทำเดือนนี้เราไม่ใช่ทำในกุมภามีนาเมษาทั้งปีแต่ว่ารัฐส่วนกลางหรือกฎหมายไม่ให้สิทธิ์ในการรักษาเขาตลอดทั้งปีน่ะส่วนมากก็จะบอกช่วงนี้แหละเฮ้ยอนุโลมให้ทุกคนอ่ะเข้าไปในอุทยานในนู้นนั่นได้ก็อนุโลมในช่วงนี้ไงแล้วช่วงอื่นล่ะทำไมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าเงินนี่คือปัจจัยหนึ่งเนาะแต่ว่าคุณจะถมไปเท่าไหร่มันไม่น่าจะเต็มวิธีการคือสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนซะอะไรเงี้ยครับบ้านหนองหอยเป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างที่ชาวบ้านทั้งชุมชนให้ความสำคัญกับการป้องกันและรักษาป่าให้มีความสมบูรณ์เพราะส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่และแผนเฝ้าระวังที่เข้มข้นก็ช่วยป้องกันไฟป่าอย่างได้ผลต่อเนื่องมาหลายปีพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน